สวัสดีค่ะวันนี้วิจะพามาทำเมนูผัดไทยกุ้งสดห่อไข่บ้านเราสตอรี่วิจะเริ่มจากการทอดไข่เพื่อนำไปห่อผัดไทยนะคะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2 4ฟองตีไข่ให้แตกค่ะแล้วก็ตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยเกลี่ยน้ำมันพืชให้ทั่วกระทะค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปตะแคงกระทะนะคะให้ไข่บานออกแบบนี้ค่ะไข่ที่ได้ออกมาจะได้แผ่นใหญ่พอไข่ของเราสุกแล้วปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใช้ไม้พายแซะไข่ออกมาดึงออกมาเลยค่ะใส่ไว้ในถ้วยได้แบบนี้แล้วทีนี้เราก็ไปเริ่มทำผัดไทยกันได้เลยค่ะให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนใส่น้ำมันพืชลงไป3ช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนแล้วก็ให้เราใส่กุ้งขาวลงไป6ตัวกุ้งขาวเนี่ยผ่าหลังดึงเส้นดำนะคะแล้วก็ล้างให้สะอาดผัดไปเรื่อยๆจนกว่ากุ้งจะสุกค่ะพอกุ้งสุกแล้วเนี่ยเดี๋ยววิจะคีบออกไปพักไว้ในถ้วยนะคะเราจะไม่ผัดต่อค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เราผัดไทยเนี่ยมันจะนานถ้าเราเอากุ้งผัดไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้กุ้งแข็งค่ะก็จะไม่อร่อยนะคะแยกไปพักไว้ก่อนเลยแล้วก็ใส่หอมแดงสับลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะผัดค่ะจนกว่าหอมแดงจะสุกตามด้วยใช้โป๊ะหวานสับ2ช้อนโต๊ะเต้าหู้แข็งหั่นเต๋า3ช้อนโต๊ะผัดให้เข้ากันแล้วใส่เส้นจันทร์ลงไป120กรัมสำหรับเส้นจันทร์เนี่ยให้เราแช่น้ำทิ้งไว้10นาทีก็พอนะคะถ้าแช่นานไปก่อนเนี้ยเวลาผัดเสร็จออกมาก็อาจจะเละได้ค่ะตามด้วยซอสปรุงผัดไทยตาโลโบอันนี้เนื้อซอสเขาจะเป็นแบบเข้มข้นทำให้ง่ายต่อการผัดไม่มีส่วนผสมของผงชูรสและก็วัตถุกันเสียในเรื่องของรสชาติเนี่ยก็อร่อยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยค่ะใส่ลงไป3ช้อนโต๊ะพูนๆใครที่ทำผัดไทยขายอยู่ตอนนี้นะคะก็ขอแนะนำเลยค่ะเพราะว่าซอสผัดไทยใน1แกลลอนเนี่ยสามารถทำได้มากถึง24จานเลยทีเดียวนะคะเรียกได้ว่าทำง่ายแล้วก็กำไรงามค่ะช่วงนี้ผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าเส้นจันทร์ของเราเนี่ยจะสุกนิ่มพอเส้นจันทร์สุกนิ่มแล้วให้เราใส่ถั่วลิสงคั่วป่นลงไป1ช้อนโต๊ะกุ้งแห้ง2ช้อนโต๊ะผัดต่อให้เข้ากันค่ะแล้วใส่กุ้ยช่ายหั่นท่อนตามลงไป3ต้นถั่วงอก1กำมือผัดถั่วงอกนะคะให้สุกกลางๆค่ะไม่ต้องให้สุกมากเดี๋ยวเวลากินจะไม่เหลือความกรอบจะไม่อร่อยนะคะสุดท้ายให้ตอกไข่ไก่ใส่ลงไป1ฟองขยี้ไข่ค่ะพอไข่สุกระดับนี้เราก็เอาผัดไทยลงมากลบนะคะพลิกไปพลิกมาเบาๆค่ะไม่ต้องผัดแรงแล้วเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะปิดแก๊สได้เลยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการห่อไข่นะคะคีบกุ้งใส่ลงมาก่อน3ตัวแล้วก็ใส่ผัดไทยลงไปค่ะสลับด้วยกุ้งอีก3ตัวใส่ผัดไทยที่เหลือลงไปให้หมดเลยห่อไข่ขึ้นมาได้เลยค่ะทำตามเลยนะคะแล้วก็เอาจานเนี่ยมาปิดปากถ้วยพลิกถ้วยกลับขึ้นมาค่ะนะคะเปิดถ้วยออก
ทีนี้ให้เรากรีดค่ะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะนะคะกรีดหน้าไข่ให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้เปิดหน้าไข่ออกมาค่ะก็จะเห็นกุ้งสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะวางเคียงด้วยมะนาว1ซีกพริกป่น1ช้อนถั่วลิสงคั่วป่น1ช้อนน้ำตาลทราย1ช้อนต้นกุ้ยช่าย1ต้นถั่วงอกนะคะสัก1หยิบมือนี่ค่ะเส้นนุ่มๆเลยนะคะกุ้งก็นุ่มค่ะอยากให้ทางบ้านลองไปทำกันดูนะคะทำขายกันได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่มีซอสปรุงผัดไทยตาโลโบนะคะหรือว่าใครจะทำแบบกินในครัวเรือนเพียงแค่จาน2จานซอสปรุงผัดไทยตาโลโบแบบซอง120กรัมก็มีขายค่ะรับรองอร่อยไม่ต้องปรุงเพิ่มนะคะวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ